สวัสดีน้องทุกคนด้วยนะคะ Hi everybody welcome to unit 2 เย้เราผ่านกันไปแล้วนะครับกับบทที่แล้วบทเมื่อกี้ก็คือเรื่องของ noun and verb นั่นเองเรารู้จักคำนามและก็ verb หรือกริยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วบทต่อไปบทนี้คือบทของ a and the นั่นเองครับอยู่ในกันใน unit ที่2อยู่ใน unit ที่2กันเรียบร้อยแล้วเย้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า a and the ใช้อย่างไรนะครับพี่คิต้าบอกเป็นในก่อนนะว่า a and the เนี่ยจะใช้คู่กับคำนามเขาจะมากับคำนามเสมอเลยนะจำไว้ด้วยนะ a and the หรือที่เขาเรียกว่า article นั่นเองนะเป็นตัวระบุให้เฉพาะเจาะจงนั่นเองนะก็จะใช้คู่กับคำนามเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะว่าคำนามมีอะไรบ้างคำนามมีอะไรบ้างก็มีคนสัตว์สิ่งของแล้วก็สถานที่โอ้โหเก่งมากใครจำได้นะครับก็ไปดูต่อกันเลยแต่ว่าถ้าสมมติใครยังจำไม่ได้เนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูบทที่1ได้นั่นเองนะครับโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงละเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า let's goเริ่มกันที่นะครับยูนิตที่2เรื่องของ A and the หรือเรื่อง article เองนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องพื้นฐานนะคะที่น้องๆเนี่ยจะต้องได้อีกเหมือนกันนะคะนอกจากที่น้องๆเนี่ยจะแยกคำนามแล้วก็กริยาได้แล้วเนี่ยน้องๆจะต้องทำเรื่องนี้ได้อีกด้วยนะครับโอเคไหมพี่เราจะเริ่มกันที่เรื่องของ A กับ and ก่อนเลยนะ A กับ and A กับ and คืออะไรและความแตกต่างเป็นอย่างไรนั่นเอง A กับ and แปลว่าอะไร A กับ and แปลว่า1นั่นเองนะใช้แบบไม่เฉพาะเจาะจงเช่น1ตัวหรือ1คนยกตัวอย่างเช่น a dog นะก็คือหมาตัวไหนก็ได้อยู่ตรงนี้โอเคไหมหมาตัวไหนก็ได้โอ้มีหมาหลายตัวเลยแต่เราพูดว่า a dog ก็คือหมาตัว1แต่ไม่รู้ว่าตัวไหนนะ8ตัวโอเคปะเข้าใจเนาะมาดูกันแต่ A กับ and ใช้แตกต่างกันอย่างไร and ใช้นำหน้าคำนามที่ออกเสียงออand นะใช้นำหน้าคำนามที่ออกเสียงออ่างยกตัวอย่างเช่น ant เห็นไหม ant and and ออ่างไหม ant and and นะ ant แปลว่ามดใช่ไหมแต่ถ้าเราอยากจะบอกว่ามด1ตัวมดตัวไหนก็ได้มด1ตัวก็เป็น an ant มด1ตัวแต่ไม่รู้ว่ามดตัวไหนนะก็มดตัวไหนก็ได้อะมด1ตัวโอเคป่ะนี่คือแบบไม่เฉพาะเจาะจง a กับ and ใช้คู่กับคำนามที่ไม่เฉพาะเจาะจงเองนะเราไม่อยากจะเฉพาะเจาะจงไปที่ตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็พูดกว้างๆพูดรวมๆ and ant มด1ตัวมดตัวไหนก็ได้นะเอาตรงนี้ต้องระวังแล้วนะขึ้นต้นด้วยตัว h แต่เขาไม่ออกเสียงตัว h นะคำนี้อ่านว่าเอาแปลว่าชั่วโมงใช่ไหมถ้าอยากจะบอกว่า1ชั่วโมงแล้วก็ใช้ an hour นะเห็นปะเอาออกเสียงออ่างเพราะฉะนั้นถึงได้ใช้ and นะไม่ใช้อะนะถึงรูปมันจะเป็นตัวพยัญชนะ h ก็ตามนะโอเคปะน้องๆอาจจะเคยได้ยินว่าเนี่ยเราจะใช้ a กับ and แตกต่างกันอย่างไรก็คือใช้ and คู่กับตัวที่มีตัวสระนำหน้าใช่ไหมคุณครูจะสอนแบบนี้ใช่ไหมจริงๆอ่ะไม่ใช่นะลูกนะอย่างเช่นคำว่า our เนี่ยเขาไม่ใช่ได้ใช้สระนำหน้ามันเป็นตัวพยัญชนะด้วยซ้ำถูกไหมแต่ว่ามันออกเสียงอ้ออ่างถึงได้ใช้แอนเองให้น้องๆเปลี่ยนการจำใหม่นะโอเคไหมให้จำแบบที่พี่กีตาร์สอนนะโอเคปะจะได้ไม่ผิดโอเคไหมต่อไป apple app อ้ออ่างไหมอ่างเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดว่า apple 1ผลก็ต้องเป็น an apple นั่นเองนะแปลว่า apple 1ผลโอเคไหมเข้าใจยังแอนใช้ยังไงนะแอนใช้ยังไงแอนใช้นำหน้าคำนามที่ออกเสียงอ่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราออกเสียงอ่างคำไหนที่เป็นต้นตัวต้นพยัญชนะนะลูกนะก็คือตัวต้นเสียงเนี่ยเนี่ยอย่างเช่น apple ใช่ไหม app อ่างอยู่ตัวแรกใช่ไหม apple ตัว p ก็คือพอผ่านเป็นตัวที่สองไม่เกี่ยวนะเอาแค่ตัวแรกนะ app อย่างเงี้ยนะก็จะเป็น an apple จะใช้แอนนั่นเองต่อไปจำง่ายถ้าสมมุติว่าเมื่อกี้เราจำแอนได้แล้วเนี่ยเราก็สบายและชิลมากเลยใช่ไหมเรารู้แล้วว่าแอนก็คือคำที่คำนามจะนำหน้าคำนามที่ออกเสียงออ่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนามที่ไม่ได้ออกเสียงออ่างก็ใช้ยังไงล่ะนะใช้คู่กับคำนามที่ไม่ได้ออกเสียงออ่างก็คือคำทุกคำทั้งหมดนั่นแหละอย่างเช่น dog
dog dog dog ตัวดอเด็ก dog ใช่ไหมก็เป็น a dog หมาหนึ่งตัวหรือสุนัขหนึ่งตัวนั่นเองนี่ที่พี่กีตาบอกที่คุณครูเคยสอนไปใช่ไหมว่าสระนำหน้าจะต้องใช้แอนนำหน้านะถ้าคำคำนั้นมีสระขึ้นต้นใช่ไหมเนี่ยตัว U นะ A L U U ก็เป็นสระถูกไหมแต่ตรงนี้ University U U ออกเสียงยอยักษ์เพราะฉะนั้น University จะใช้แอนได้ไหมลูกไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ออกเสียงออ่าง University ออกเสียงยอยักษ์นะ University ก็ต้องเป็น a University โอเคป่ะเห็นไหมอ่ะต่อไปนี่อีกเหมือนกันยูนิฟอร์มออกเสียงยอยาอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะใช้แอนได้ไหมไม่ได้นะต้องใช้อะนะ a uniform ชุด1ชุดนั่นเองนะ university แปลว่ามหาวิทยาลัยนั่นนะ a university ก็คือมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะโดยที่ไม่ได้กำหนดว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันไหนนะมีมหาวิทยาลัยร้อยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยเนาะแต่เราไม่ได้ระบุเราพูดแค่ว่ามหาวิทยาลัย1แห่งเท่านั้นโอเคป่ะโอเคสำหรับน้องๆอ่ะพี่ทวนให้อีกรอบหนึ่งละกันแอนใช้นำหน้าคำนามที่ออกเสียงออ่างและอ่ะใช้นำหน้าคำนามที่ไม่ได้ออกเสียงออ่างจำแค่นี้เองง่ายไหมง่ายมากชิวๆใช่ไหมไปดู white exercise ของพี่กีตาร์กันดีกว่าพี่กีตาร์ก็ต้องการเนี่ยว่าเออน้องเข้าใจจริงเปล่านะน้องเข้าใจจริงหรือเปล่าถ้าน้องเข้าใจจริงๆเนี่ยน้องก็จะต้องทำแบบฝึกหัดของพี่กีตาร์ถูกทุกข้อเลยโอเคไหมเปิดหนังสือไปทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันเลยนะข้อหนึ่งเนี่ยพี่กีตาร์จะให้เวลาทั้งหมด30วินาทีและเดี๋ยวเรามาเฉลยกันโอเคไหมอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลย let's go เริ่มที่ข้อที่1 นั่นเองคำนี้อ่านออกเสียงว่าอะไรใต้จับเวลาพี่ได้จับเวลาแล้วนะคำนี้ออกเสียงว่า snake ตอบ a หรือตอบ n ดี a or b a หรือ n นำมาใส่ในช่องนี้ได้เลยนะต่ออะไรดีต่ออะไรดีสำหรับข้อที่1แน่นอนว่า snake สะออกเสียงเป็นสอเสือก็แน่นอนว่าแอนใช้ได้ไหมลูกแอนใช้นำหน้าคำนามที่ออกเสียงอ่างเพราะฉะนั้นคำนามที่ไม่ได้ออกเสียงอ่างก็ต้องใช้อ่ะแน่นอนตอบ A นั่นเองมีใครตอบถูกไหมลูกมีใครตอบถูกไหมตอบถูกนะเก่งมากเลยเดี๋ยวเราไปทำข้อต่อไปกันเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่ามาดูกันคำนี้นะลูกนะพี่แจ้จับเวลาแล้วนะทำเลยนะ and ออกเสียงอะไรเอ่ยแล้วต้องตอบข้ออะไรดีนะง่ายไหมข้อนี้ง่ายนะคุ้นไหมข้อนี้ไม่รู้เลยนะรู้ไหมเอ่ยข้อนี้คุ้นไหมเอ่ยข้อที่สองแน่นอน and ออกเสียงออ่างเพราะฉะนั้นคำนามที่ออกเสียงออ่างใช้ and นำหน้าแน่นอนตอบ B โอเคไหมต่อไปข้อที่3การ brush ข้อนี้ brush นะพี่ได้จับเวลา30วินาทีนะน้องๆตอบไปถูกนะมาทำไปพร้อมกันเลยโอเคไหม brush ตอบอะไรดีตอบอะไรดีนะหมดเวลาแล้ว brush ออกเสียงบอใบไม้เพราะฉะนั้นบอใบไม้ไม่ใช่ออ่างก็ต้องใช้ a แน่นอน a brush นู่นนะ a brush แปลว่าแปรงนั่นเองนะ brush แปรงนะลูกนะแปรง1ด้ามใช่ไหมแปรงเขาเรียกเป็นด้ามปะ น่าจะใช่แหละเนาะ แปรง1อันเนาะก็ได้แล้วแต่ตามนั้นแหละนะ ต่อไปcat เริ่มจับเวลาเลย cat ง่ายมาก cat เรามาทำไปพร้อมกันนะผิดไม่เป็นไรโอเคไหม cat ไอ้เจ้าเหมียว
ช้อะไรดีcat ออกเสียงคอควายถูกไหมคอควายไม่ใช่ออ่างเพราะฉะนั้นใช้แอนไม่ได้แล้ว cat ก็ต้องตอบ a หรือ a cat นั่นเอง a cat แปลว่าแมวหนึ่งตัวตะป้ายsnowman snowman ตอบอะไรดี snowman ใครนึกถึงโอลาฟนะ snowman ใช่ไหมพี่นึกถึงเลยใช่ไหมไปกินหมูกระทะด้วยกันไหมใช่ไหมไม่ใช่เอาไม่ใช่อันนี้มันเป็นเพลงแปลงเนาะเพลงจริงร้องว่าอะไรนะพี่ลืมแล้วนะใครรู้คอมเมนต์บอกพี่ได้นะโอเคปะsnowman ใช้ a or l snow ออกเสียงสอเสือเพราะฉะนั้นแน่นอน definitely ตอบข้อผิดไม่ใช่บีถูกตอบเอนะ a snowman นะใครโดนพี่หลอกบ้างไม่โดนหลอกใช่ไหมโอเคต่อไปข้อที่6 elephant ตอบได้ดี elephantelephant a a o อ่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคำนั้นที่ออกเสียงอ่างก็ต้องใช้คู่กับคำว่า and อยู่แล้วพี่เชื่อว่าน้องๆพี่เนี่ยถูกกันมาเกินครึ่งแล้วนะต่อไป apple ตอบอะไรดี apple a o n นะ apple ตอบอะไรดีสำหรับ apple ผลนี้ที่มีหนอนช้อนชัยออกมาด้วยนะ appleไม่ใช่ Apple โทรศัพท์ยี่ห้อโทรศัพท์นู้นนะอันนั้นก็คือจะแพงเกินไปนะพี่เอา Apple ธรรมดาก็พอแล้วนะ It's not iPhone It's an Apple โอ้ยพูดไปแล้วเฉลยไปแล้ว พี่เฉลยไปแล้วเมื่อกี้ใครฟังพี่ทันก็จะรู้ว่าตอบว่า App อ่านแน่นอนก็ต้องใช้พวก An Apple ต่อไปข้อที่8Train รถไฟขบวนนี้จะใช้ A หรือใช้ and ดีนะรถไฟTrain แน่นอนว่าออกเสียงท้อนอาหารเพราะฉะนั้น train ต้องใช้อ่ะแน่นอนสำหรับ train นะต่อไป car แปลว่าอะไรลูก car รถยนต์ถูกไหม car เพราะฉะนั้นใช้ a car หรือ and car เลือกดูลูกa car แน่นอนอยู่แล้ว car ต้องใช้คู่กับอะเพราะว่าออกเสียงเป็นคอควาย car นั่นเองนะใช้คู่กับ a car I have a car ต่อไป number 10 sheep sheep นั่นลงนะ sheep คุณแกะ
แน่นอนมาชีฟออกเสียงเป็นชอช้างใช่ไหมชอช้างใช่เอหรือแอลูกเอาน้องชายเอลือแล้วเออยู่แล้วนะใช้เอนะลูกนะชีฟอาชีพแกะใช่ไหมต่อไปข้อ11ข้อ11 pencil pencil ใช้อะไรดี pencil ดินสอนะลูกนะ pencil ไม่ใช่เพนนะลูกนะเพนแปลว่าปากกาลูกนะ pencilpencil ใช้อะไรดีแน่นอนว่าเพนนะพอผ่านใช่ไหมไม่ใช่ออ่างแน่นอนเราไม่ใช่แอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบนั่นเองต่อไป12 ostrich ostrich นั่นเองนะ ostrich 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 นั่นเองนะแปลว่านกกระจอกเทศ ostrich ตอบ A หรือ an ostrichOstrich ตอบ os os ออกเสียงอ้ออ่างเพราะฉะนั้นอ้ออ่างคำนามอ้ออ่างต้องมีอะไรนำหน้า and แน่นอนนะฮะ and ostrich นี่ ostrich ต่อไป13 airplane airplane เครื่องบิน airplane few อยู่บนฟ้านี่นะ airplaneตอบได้ดีเอลเอนติ๊กต๊อกแอร์เพลนเป็นคำนามที่ออกเสียงอ้ออ่างเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าต้องมีอะไรนำหน้าเอลเอนแอนแน่นอนนะต่อไปข้อ14 birdbird แปลว่านกนกจิบ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 แน่นอนแล้ว bird บอใบไม้ก็ต้องใช้คู่กับนั่นเอง a bird นะต่อไปข้อ15แล้ว egg ไข่ egg ไข่ a หรือ and dเวลา8อ่างแน่นอนนะเอาเสียงอ่างก็ต้องใช้คู่กับ and ถูกไหมต่อไปข้อ16แล้ว alligator นะพี่ขออนุญาตไม่ขึ้นซับให้นะเพราะว่าพี่อยากรู้ว่าน้องๆเนี่ยฟังแล้วน้องจะทำได้หรือเปล่า alligator alligatorคนละอย่างกับ crocodile นะลูกนะมันคนละอย่างกัน crocodile คือจระเข้ส่วน alligator เนี่ยคือตะโขงนะมันจะปากยาวตะโขงไม่ใช่จระเข้นะลูกนะแต่รูปอาจจะเป็นจระเข้ก็ได้แต่ alligator แน่นอน a อ่างแน่นอนอ่างก็ต้องใช้คู่กับ and alligator นั่นเองก็คือมีตะโขง1ตัวต่อไป17 cakecake น้องอย่าอ่านออกเสียงว่าคากี้นะ cake นะคนไทยเราก็ออกเสียงว่าเค้กเนาะแต่มันชัดไปก็เป็น
cake ไป straight ตัวหลังก็คือไปลงพยางค์หนักตัวหลังนะจะได้สำเสียงดูเป็นแบบพูดได้อังกฤษนิดนึง it's the cake น้องๆทำเสียง it's the cake แล้วก็จะเป็นสำเนียงแบบ UK แล้วสำเนียงแบบ American ก็ cake แต่ถ้าน้องพี่ชอบสำเนียง British มากเลยนะอ่ะ cake แน่นอนคอควายก็ต้องเป็น a cake แน่นอนต่อไปนะคะก็เป็นข้อ18แล้วข้อ18คำว่า ow แปลว่านกฮูกหรือนกเขาแมวนั่นเองนะตรงนี้ ow ตอบ a หรือตอบ n ดีนะ ow นกฮูกหรือนกเขาแมวนกฮูกหรือนกเขาแมวลูกนะไม่ได้ถามนะมันไม่ใช่เปรียบคำถามนะนกฮูกหรือนกเขาแมวนั่นเองนะนะอ้าวแน่นอนว่าออกเสียงอ้ออ่างเพราะฉะนั้นต้องตอบคำนามที่ออกเสียงอ้ออ่างต้องใช้อะไรนะหน้า a แอนใช้แอนแน่นอนอยู่แล้วอ้าวนกฮูก1ตัวเลยนกเขาแมว1ตัวนั่นเองต่อไป19 ice cream ตอบอะไรดี ice creamแน่นอน ice นั่นเองนะ ice อ่านแน่นอนนะ ice cream ต้องเป็น an ice cream แล้วก็ข้อสุดท้ายแล้ว yacht นะหรือ yacht นะ yacht อะไรดี a หรือ n ดี yachtแล้วยอชแน่นอนยอยักษ์ก็เป็น a yacht นะลูกนะ a yacht ก็คือเรือยอชนั่นเองสรุปแล้วก็คือทุกคนเข้าใจไหมทุกคนตอบถูกกันหมดไหมเอ่ยใครตอบถูกหมดนะคอมเมนต์บอกพี่กีต้าไว้ด้านใต้คลิปเลยนะเดี๋ยวพี่กีต้ามาดูนะใครตอบถูกหมดพี่กีต้าก็ยินดีด้วยเย้ปะต่อไปไปดูกันเมื่อกี้คือหลักการใช้ a กับ and ด้านต้นหรือเบื้องต้นนั่นเองนะ a กับ and ใช้อย่างไร and ใช้นำหน้าคำนามที่ออกเสียงออ่านะ a ใช้นำหน้าคำนามที่ไม่ได้ออกเสียงออ่านแต่คราวนี้เนี่ยมันจะมีข้อที่มันมีเสริมเพิ่มเติมมานะอันนี้น้องๆก็จะต้องรู้ไว้โอเคไหมพี่ได้เอามาให้a กับ and ใช้นำหน้าอะไรได้อีกนะที่นอกจากเมื่อกี้พี่ได้บอกไปแล้วใช่ไหมว่าใช้นำหน้าคำนามที่จะบ่งบอกถึงความเป็นทั่วไปโดยที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงนั่นเองนะอย่างเช่น a dog ก็คือหมาตัวไหนก็ได้นะบนโลกเนี้ยหมาตัวไหนก็ได้ a dog หมาหนึ่งตัวไหนก็ได้เห็นไหมแต่คราวนี้เนี่ย a กับ and ยังใช้นำหน้า3คำนี้เช่นเดียวกันก็มีอาชีพศาสนาแล้วก็เชื้อชาตินั่นเองนะพี่ตาก็ยกตัวอย่างอาชีพมาให้นะอาชีพคืออะไร I am a YouTuber ตอนนี้เป็นความฝันของเด็กๆหลายๆคนเลยเนาะในยุคนี้ใช่ไหม I am a YouTuber นี่ไงใช้นำหน้าอาชีพ YouTuber เป็นอาชีพแต่ก็อย่าลืมนะว่าคำว่า YouTuber you ก็คือยอยักษ์ตึงใช้อะนำหน้าคำนามโอเคไหมต้องอย่าลืมตรงนี้ด้วยนะลูกนะ I am a YouTuber ฉันอยากเป็น YouTuber I am a social influencer ตรงนี้ใครๆหลายคนก็อยากเป็นนะ social influencer so ก็คือตัวso นั่นเองนะก็ใช้อะนำหน้าเนี่ยเห็นไหม I am a social influencer ฉันอยากเป็นผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์ใช้นำหน้าอาชีพได้ต่อไปใช้นำหน้าศาสนาก็ได้เช่นเดียวกันนะอย่างเช่น he is a Buddhist he is a Buddhist boo บอเบตมาก็ใช้อะนำหน้าเหมือนกันนะ Buddhist หมายถึงศาสนาพุทธหรือชาวพุทธนั่นเอง
He is a Buddhist ก็คือเขาเป็นคนพุทธหรือคนที่นับถือศาสนาพุทธนั่นเองต่อไป She is a Christian Chris คอควายใช่ไหมก็เลยใช้อะนำหน้านั่นเอง She is a Christian เขาเป็นคนศาสนาคริสต์นั่นเองนอกจากอาชีพศาสนาแล้วก็มีเชื้อชาติอีก He is an AfricanHe is an African เขาเป็นคนแอฟริกานี่ F African African F F F R ใช่ไหมก็เลยใช้ and นำหน้านั่นเองนี่เห็นไหม He is an African เขาเป็นคนแอฟริกาต่อไป She is a German She is a German German นะก็เลยใช้อ่านนำหน้า German นั่นเองนะ She is a German เธอเป็นคนGermany นั่นเองอ่ะจำได้ยังอ่ะต่อไปนอกจากที่จะนำหน้าอาชีพศาสนาแล้วก็เชื้อชาติแล้วเนี่ยก็ใช้นำหน้าอาการเจ็บป่วยต่างๆนะอาการเจ็บป่วยต่างๆยกตัวอย่างเช่นที่ได้ยกตัวอย่างมาให้อาการเจ็บป่วยต่างๆก็มีอะไรบ้างอ่ะอาการเจ็บป่วยมี I have a fever fever fee for fun ใช่ไหมใช้อะนำหน้า fever นั่นเองนะแปลว่าฉันมีไข้ต่อไป I have a toothache นะอะ tooth ทอทหารนั่นเอง toothache ก็คือใช้อะนำหน้าเองนะแปลว่าฉันมีอาการปวดฟัน tooth แปลว่าฟันใช่ไหมลูกเติม ah ลงไปหลังอวัยวะเนี่ยจะแปลว่าปวดนะโอเคไหมตรงนี้จำไว้ด้วยนะ ache นะ ache นะถ้าเติมเข้าไปในหลังอวัยวะไหนก็จะแปลว่าปวดอย่างเช่น headache เงี้ย headache ก็คือปวดหัวโอเคมั้ยต่อไป I have a runny nose run เรือนะ runny nose นะก็ใช้อ่านนำหน้า runny nose นั่นเองนะแปลว่าฉันมีน้ำมูกนั่นเองจบไปแล้วนะอ่ะทวนกันอีกสักหน่อยนึงแล้วกันนะ A กับ N ใช้แตกต่างกันอย่างไรAnd ใช้นำหน้าคำนามที่ออกเสียงออ่างแล้วก็อะใช้นำหน้าที่ไม่ได้ออกเสียงคำนามที่ไม่ได้ออกเสียงออ่างถูกไหมอ่าตรงนี้จำแนกออกแล้วนะว่า A กับ N ใช้แตกต่างกันอย่างไรและ A กับ N ใช้นำหน้าคำนามที่ไม่เฉพาะเจาะจงนั่นเองนะก็คืออันใดอันหนึ่งก็ได้นะแล้วก็ใช้นำหน้าคำนามที่เป็นอาชีพเป็นศาสนาเป็นเชื้อชาติแล้วก็เป็นอาการเจ็บป่วยต่างๆน้องๆต้องจำแบบนี้ให้ได้เลยนะโอเคไหมใครจำไม่ได้กดย้อนดูได้โอเคไหมต่อไปเนี่ยพี่จะมาสอนเรื่องของเดอะแล้วเดอะนั่นเองนะเดอะขั้นธรรมดาเดอะใช้อย่างไรบ้างนะไปเริ่มกันเลยเดอะใช้นำหน้าคำนามที่เฉพาะเจาะจงนำหน้าคำนามที่เฉพาะเจาะจงซึ่งต่างจาก A กับ N ถูกไหม A กับ N ใช้นำหน้าคำนามที่ไม่เฉพาะเจาะจงแต่เดอะใช้นำหน้าคำนามที่เฉพาะเจาะจงเราอยากจะเจาะจงสิ่งนี้ลงไปนั่นเองนะยกตัวอย่างเช่น the window แปลว่าหน้าต่างบานเนี้ยฉันชี้อยู่นะบานนี้แหละหน้าต่างหน้าต่างบานนี้โอเคไหม the pigs หมูเนี่ยคือเฉพาะเจาะจงใช่ไหมต่างจาก a pig ใช่ไหมหมูหนึ่งตัวซึ่งไม่รู้หมูตัวไหนแต่เราพูดว่า the pigs ไม่จำเป็นต้องเติม s ก็ได้ลูกนะถ้าเราจะบอกว่าหมูหนึ่งตัวต้นเนี้ยก็เป็น the pig เฉยๆ the pig หมูตัวเนี้ยแต่ถ้าเติม s หมูพวกเนี้ย the pigs หมูพวกเนี้ยพวกที่อยู่ตรงเนี้ยนั่นแหละคือการเฉพาะเจาะจงเองนอกจากที่จะใช้แบบเฉพาะเจาะจงเราอยากจะเพาะคืออะไรเราอยากจะเฉพาะเจาะจงสิ่งไหนเองนะแล้วก็ยังใช้นำหน้าคำนามที่มีสิ่งเดียวบนโลกใบนี้บนโลกธาตุแห่งนี้มีอยู่แค่สิ่งเดียวเท่านั้นยกตัวอย่างเช่น the moon ที่พี่กิได้ยกตัวอย่างมาให้ the moon แปลว่าพระจันทร์มีดวงเดียวใช่ไหมเป็นบริวารของโลกอีกแล้วของโลกเรานะ the sun feel the sun เคยเล่นไหม พระอาทิตย์นะก็มีดวงเดียวเหมือนกันโอเคต่อไปนอกจากที่จะใช้เฉพาะเจาะจงแล้วก็ใช้นำหน้าคำนามที่มีสิ่งเดียวบนโลกใบนี้นอกจากนี้ก็ใช้นำหน้าลำดับด้วยนี่นะ the first the second the third the fourth the fifth อะไรพวกนี้นะที่อยู่ที่ไหนน้องๆจำได้หรือเปล่าพวกนี้จะอยู่ในที่คุณครูเขาเขียนแบบ Sunday the first
จำได้ไหมแต่ถ้าจำไม่ได้ก็ไปดูใน calendar calendar ก็คือปฏิทินนั่นเองน้องๆจะเจอพวกนี้แน่นอนเลยจบไปแล้วกับ3อย่างของ the ใช้นำหน้าอะไรบ้าง1ใช้นำหน้าสิ่งที่เราอยากที่จะเฉพาะเจาะจง2ใช้นำหน้าใช้นำหน้าอะไรลูกสิ่งที่มีสิ่งเดียวบนโลกใบนี้3ใช้นำหน้าลำดับโอเคไหม3สิ่งเองนะสำหรับเดอะขั้นปกติที่น้องๆจะต้องจำไปใช้แล้วไปดูเดอะขั้นสูงกันเดอะขั้นสูงใช้อย่างไรบ้างเดอะขั้นสูงใช้นำหน้าชื่อภูมิศาสตร์ชื่อภูมิศาสตร์ทุกอย่างเช่นอะไร the Nile River the Nile River น้องๆรู้จักกันหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจแต่วิชาสังคมน่าจะสอนเนาะปานามาคานาลอ่ะคลองปานามานะน้องรู้จักไหมเพลงปานามานั่นแหละนะคลองมันเป็นชื่อคลองนะลูกนะต่อไปใช้นามหน้าชื่อเฉพาะชื่อเฉพาะนั่นเองเช่น the Bangkok Bank ก็คือธนาคารกรุงเทพ the Bible คัมภีร์ Bible เองนะใช้นามหน้าภูมิศาสตร์แล้วก็ใช้นามหน้าชื่อเฉพาะนี่ต่อไปใช้นามหน้าตำแหน่งThe King พระราชา The Queen ราชินีนี่นะมาทวนกันซะหน่อยสำหรับเดอะเนาะโอเคปะเดอะใช้นำหน้าคำนามที่เราอยากจะเฉพาะเจาะจงเขา ใช่ไหมหนึ่งแล้วนะใช้นำหน้าคำนามที่เราอยากจะเฉพาะเจาะจงสองใช้นำหน้าคำนามที่มีหนึ่งสิ่งในโลกใบนี้นะสามใช้นำหน้าลำดับสี่ใช้นำหน้าภูมิศาสตร์5ใช้นำหน้าชื่อเฉพาะ6ใช้นำหน้าตำแหน่งจำได้กันหรือเปล่าจำได้ไหมเอ่ยนะอย่าลืมนะลูกนะอ่ะต่อไปเราไปทำ sad taste กันดีกว่าตรงนี้จะเป็น taste ที่น้องๆจะเป็นจังหวะน้องๆเลยนะว่าน้องๆจำได้มากน้อยแค่ไหนน้องๆทำได้ไหมน้องๆเข้าใจหรือเปล่ามีทั้งหมด10ข้อพี่ต้าให้เวลาหมด5นาทีและเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันเลยไปทำกัน let's go
โอเคทำกันเสร็จแล้วเป็นไงบ้างทำมันง่ายมันยากกันแค่ไหนนะเดี๋ยวเราไปเฉลยกันไปดูกันที่ข้อที่1เลยข้อที่1 broom broom นะลูกนะ broom แปลว่าไม้กวาด broom ให้น้องๆตอบนะลูกนะว่าใช้ a ใช้ at หรือใช้ the หรือว่าใช้ได้ทั้ง2อย่างหรือใช้ได้ทั้ง3อย่างเลยก็ได้นะใช้อะไรได้บ้างนำหน้าคำว่า broom ที่แปลว่าไม้กวาดนั่นเองนะอ่ะมาตอบอะไรดี broom broom ออกเสียงเป็นบอใบไม้บอใบไม้ใช้ a หรือใช้ at ลูกต้องใช้A นั่นเองนะแล้วก็เราอยากจะสามารถที่จะเฉพาะเจาะจงคำนามคำนี้ได้ไหมได้เราอยากจะพูดว่าอันไม้กวาดอันเนี้ยอันนี้แหละนะก็ต้องตอบได้ทั้ง2ข้อเลยก็คือข้อ A แล้วก็ข้อ C นั่นเองนะก็คือข้อ1กับข้อ3นั่นเองก็คือตอบได้ทั้ง A แล้วก็ตอบได้ทั้ง the นั่นเองง่ายไหมง่ายไหมต่อไปข้อที่2 flip flops flip flopsแปลว่ารองเท้าแตะ flip flops นั่นเองนะ flip flops ออกเสียงเป็น for fun ใช่ไหมเพราะฉะนั้นใช้ a หรือใช้ and ดีนะ and ไม่ได้ลูกนะใช้ a กับ and ไม่ได้เพราะว่าอะไรหนูดู s ข้างหลังสรุป s ระบุถึงเป็นคำนามที่มี2สิ่งขึ้นไปถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมรองเท้ามี2ข้าง a กับ and แปลว่า1แล้วพี่กีตาร์หลอกหรือเปล่าข้อนี้พี่กีตาร์มาหลอกเลยนะใครตอบถูกถือว่าเก่งมากปรบมือให้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้จะใช้ a กับ and ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เหลือตอบข้อ3นั่นเองก็คือตอบ the ได้อย่างเงี้ยแล้ว the flip flops นั่นเองนะแปลว่ารองเท้าคู่นี้โอเคไปต่อกันข้อที่3 underwear underwear un all ใช่ไหมเพราะฉะนั้นใช้ a หรือใช้ and ดี un ใช้ and ถูกไหมใช้ and ได้ก็ต้องใช้ the ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2กับข้อ3เองนะ and underwear กับ the underwear แปลว่ากกนหรือกางเกงในนั่นเองนะต่อไป wingtips wingtipsส่งสัญญาณให้ขนาดนี้แล้วนะผิดจะข้อ flip flops เมื่อกี้มาแล้วก็ต้องไม่ผิดตรง wing tips อีกเนาะลูกเนาะ wing tips ใช้ a กับ and ได้ไหมไม่ได้นะใช้ a กับ and ไม่ได้เพราะว่าอะไร wing tips มี s แสดงว่าแสดงถึงมีมากกว่า1สิ่งนั่นเองนะก็คือรองเท้ามีทั้งหมด2ข้างเองเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบได้แค่ the wing tipsนั่นเองนะก็คือรองเท้าหนังนั่นเอง wing tips นะต่อไปข้อที่3 core core เหมือนมีในอะไรนะเหมือนมีในเหมือนมีที่ไหนมาก่อนหรือเปล่านะมาดูกัน core ใช้อะไรลูก core คอควายใช้ a หรือ and ใช้ a core แล้วก็ the core นั่นเองตอบ1กับ3โอเคไหมต่อไปคำนี้ hate age hate age เหมือนพูดไปแล้วนะเหมือนยกตัวอย่างไปเลยไม่มีพี่รุดเลยเหมือนพี่ยกตัวอย่างไปให้หรือเปล่านะ hate age เป็นอาการเจ็บป่วย hate age แปลว่าปวดหัวปวดหัวน้องบอกว่านี่คือตอนนี้แหละที่หนูปวดหัวอยู่ไม่ใช่นะอาการปวดหัวใช้คู่กับ a and หรือ theใช้คู่กับ A กับ and แน่นอนแต่เราต้องรู้ว่าเราจะสอบ A หรือสอบ and ดี hate ฮอนดกฮูกใช่ไหมลูกมันคือเสียงฮอนดกฮูกเพราะฉันไม่ใช่เสียงอ้ออ่างถึงมันจะอยู่ใกล้กันแต่ว่ามันก็ใช้แทนกันไม่ได้ถูกไหมฮอนดกฮูกแล้วอยู่ใกล้อ้ออ่างแล้วสอบตัวจุดท้ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นใช้ A หรือ and ลูกใช้ A นะตอบข้อ1นั่นเองมีใครโดนหลอกไหมหรือมีใครทำได้บ้างลูกใครทำข้อนี้ได้ถือว่าเก่งมากปรบมือถือว่าจำได้ห้ามเปิดย้อนกลับไปดูนะโอเคไหมต่อไป Prime Minister ตอนนี้ Prime Minister แปลว่านายกรัฐมนตรีเป็นชื่อของตำแหน่งเพราะฉะนั้นเนี่ย Prime Minister เป็นชื่อของตำแหน่ง A ตำแหน่งใช้ A and หรือ the นะตำแหน่งใช้คู่กับ the นั่นเองเพราะฉะนั้นนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะต้องเป็น the prime minister นั่นเองนะแปลว่านายกรัฐมนตรีต่อไป Philippines Philippines
ตรงนี้พี่เอามาหลอกล่อน้องๆฟิลิปปินส์มาแล้วเติม es เติม s เติม es ข้างหลังคำนามแสดงว่ามีมากกว่า1เพราะฉะนั้นใช้ a กับ and ได้ไหมลูกไม่ได้ and and นะลูกนะใช้ a กับ and ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้จะตอบข้อ3นั่นเองนะนี่ต้องตอบ the Philippines Philippines จะเป็นหมู่เกาะเล็กๆนะลูกนะ Philippines นะเป็นหมู่เกาะเล็กๆมารวมกันนะฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นข้อยกเว้นนะลูกนะปกติแล้วประเทศนะลูกชื่อประเทศทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นไทยแลนด์ลาวส์นะกัมพูชาแคมโบเดียนะลูกนะเมียนมาสิงคโปร์พวกนี้จะไม่มีเดอะนำหน้านะลูกนะจะไม่มีอาร์ติเคิลตัวไหนไปนำหน้าเขานะอย่างเช่น USA ก็ไม่มีเดอะนำหน้าลูกนะญี่ปุ่นก็ไม่มีเดอะนำหน้า Korea ก็ไม่มีเดอะนำหน้า China ก็ไม่มีนะลูกนะแต่ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นข้อยกเว้นนะลูกนะก็คือหมู่เกาะมากมายมีอยู่รวมกันเขาจะใช้เดอะนำหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ย ประเทศฟิลิปปินส์จะต้องเป็น The Philippines เสมอโอเคไหมโอเคนี่เพิ่งเก็บความรู้เล็กน้อยนะพี่อยากให้น้องๆจำไปเองต่อไปEverest Everest คุณไม่ Everest เป็นอะไรนะเป็นอะไรลูกน้องบอกว่าเป็นสามเหลี่ยมไม่ใช่หรอกเป็นอะไรลูกที่ชอบมีคนขึ้นไปแบบเนี่ยไปทำภารกิจEverest คือภูเขาน้ำแข็งนั่นเองเพราะฉะนั้นภูเขาน้ำแข็งเป็นที่ตั้งจุดของภูมิศาสตร์ถูกไหม Everest เพราะฉะนั้นใช้ A and หรือ The ลูกแน่นอนว่าต้องใช้ The นั่นเองแต่ว่าตรงนี้ถ้าเติมเดอะนะลูกนะเดอะตรงนี้จะไม่ได้อ่านว่า the Everest นะลูกนะถ้าตรงนี้เนี่ยเป็นตัวสระขึ้นต้นนะลูกนะจะอ่านว่า the นะลูกนะ the Everest นะอย่างเช่นคำว่า the Earth the Earth ก็เหมือนกันนะก็คือโลกใช่ไหม the Earth เป็นต้นจำไว้ด้วยนะโอเคปะอย่าไปเอาเสียงผิดนะเอาไป Islam นั่นเองนะ Islam ใช้คู่อะไร A and the ลูก Islam นี่เป็นเชื้อชาติหรือเปล่านะหรือเป็นศาสนาน่าจะเป็นศาสนานะศาสนาใช้ A หรือ and ดีนะพี่เฉลยไปแล้วถูกต้องอิสลามก็ใช้ A กับ and นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดเดอะทิ้งไม่ได้เลยถูกไหมแต่จะใช้ A หรือใช้ and เลยเนี่ย is all are ถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องใช้คู่กับ and แน่นอนนะจบไปแล้วเย้กับเรื่องนี้นั่นเองนะน้องๆเป็นยังไงกันบ้างเรื่อง a and the น้องๆเข้าใจกันมากน้อยแค่ไหนน้องๆพิมพ์มาบอกพี่ต้าได้นั่นเองนะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ไม่เข้าใจยังไม่ค่อยเข้าใจก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะโอเคไหมโอเคสำหรับน้องๆคนไหนที่เข้าใจแล้วก็สามารถไปรับชมวิดีโอต่อไปกันได้เลยไปเลย here we go